นางสาลินีวังตาลประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank มั่นใจค่ะว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีแนวทางดูแลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และผู้ประกอบการระดับรากหญ้าได้ดีขึ้นโดยฝากให้ดูแล2เรื่องนะคะคือยอดขายที่ลดลงจึงต้องเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นและดูแลให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในด้านการดำเนินธุรกิจค่ะแต่ว่าจุดที่เราต้องแก้ให้ได้สำหรับ SME ไทยเนี่ยมีอยู่2เรื่องจริงๆเลยนะคะคือ1เรื่องยอดขายของเขาตอนนี้เนี่ยที่มันลดต่ำลงแล้วทำยังไงจะให้เขาขายของได้มากขึ้นทำยังไงจะหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้เขาได้นะฮะแล้วเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของธนาคารของรัฐโดยตรงนะคะคือว่าทำยังไงจะทำให้พวกผู้ประกอบการเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือหมายถึงเงินกู้ฮะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกลงนะคะแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลหมายถึงครม.ใหม่เนี่ยท่านคงเข้าใจเห็นปัญหานี้แล้วอะค่ะแล้วก็คงจะมีการดำเนินการในลักษณะที่รวดเร็วชัดเจนมากขึ้นนะคะด้านนายมานัสกิจประเสริฐนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็เสนอแนะทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะภายใต้การนำทีมของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องประสานความร่วมมือกระทรวงด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นเช่นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะถือว่าทั้ง2หน่วยงานใกล้ชิดกับเกษตรกรทั้งระบบแต่ว่าที่ผ่านมาทั้ง2หน่วยงานไม่ค่อยจะประสานความร่วมมือมากนักทำให้ข้อมูลที่ออกมาไม่ตรงกันจึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาได้ไม่ตรงจุดค่ะสมาคมโรงสีข้าวไทยยังต้องการให้เช็คข้อมูลและประเมินสินค้าภาคเกษตรของไทยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งนำเข้าและส่งออกเพราะหากดูในทางปฏิบัติเมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงจาก33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งสินค้าเกษตรนั้นก็จะต้องมีราคาที่ดีขึ้นแต่กลับไม่ได้เป็นไปตามนั้นภาครัฐจึงต้องหาทางแก้ไขหรือหาทางช่วยเหลือเกษตรกรด้วยค่ะ